วิไลลำพาโอ้ยไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยขอโทษจริงๆวิไลลำพาอยากขอโทษจริงๆนะลูกหัวใจเต้นเป็นปกติคุณทวดยังแข็งแรงดีนะครับที่เพลียน่าจะมาจากฝันร้ายเมื่อคืนเลยทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอแต่ชาตินี้ทวดไม่ได้เจอเขาทวดคงนอนตายตาไม่หลับแน่ๆเรื่องคุณอาวิไลลำพาพวกเราจัดการให้เองครับรีบตามให้เจอเร็วๆเขาเถอะทวดอยากจะขอโทษเขาด้วยตัวเองเรื่องมันจะได้จบกันสักทีจะได้ไม่ต้องมีอะไรติดค้างกันอีกใครเป็นคนเอาจดหมายฉบับนี้ให้คุณทวดครับแจ๋วขอโทษค่ะคุณฉัตรแจ๋วไม่รู้จริงๆค่ะว่าจดหมายเนี้ยเป็นจดหมายของคุณวิไลลำพาจดหมายแบบเนี้ยไม่ได้ส่งมาที่นี่ตั้งนานแล้วนี่ค่ะเอาล่ะต่อจากนี้ไปถ้ามีจดหมายถึงคุณทวดแจ๋วต้องเอาจดหมายนั้นมาให้พวกผมดูก่อนที่จะให้คุณทวดได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะยังไงก็ฝากแจ๋วด้วยนะอารัมพาส่งจดหมายมาถึงทวดอ่อนอะไรนะอารัมพาส่งจดหมายมาอีกแล้วเหรอแล้วคุณทวดรู้เรื่องจดหมายหรือเปล่าป้าแจ๋วไม่รู้ว่าจดหมายฉบับนี้เป็นของคุณอารัมพาเลยเอาไปให้ทวดอ่อนอ่านหลังจากนั้นท่านก็ฝันร้ายติดกันหลายคืนไอ้พวกจุฑาเทพไอ้พวกหลอกลวงผิดคำพูดขอให้พวกแกชิบหายทั้งตระกูลไม่คิดว่าคุณอาลัมพาจะส่งจดหมายมาอีกนั่นสิพี่ว่ามีอยู่ทางเดียวคือเราต้องตามหาตัวคุณอาวิไลลำพาให้เจอแล้วบอกให้หยุดการกระทำแบบนี้ได้แล้วถ้าคืนยังเป็นแบบนี้อีกเนี่ยอาการของทวดอ่อนได้ทรุดลงมากกว่านี้แน่ผมเห็นด้วยกับพี่เพชรผมเคยถามคุณอามารตีแล้วแต่คุณอาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับคุณอาลัมพานั่นสิเราไปมาทุกที่แล้วจนปัญญาจริงๆอ่ะถ้าแบบนั้นเราคงต้องรบกวนคุณจักรกันละดูจากจดหมายเราไม่มีการติดสแตมป์น่าจะเป็นการมาส่งเอง